นี่รายการอาหารเช้าของชาวเมืองพ่อครับอันนี้น่าจะเป็นขาเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดมีเครื่องให้ด้วยแล้วก็มีเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็นี่เป็นไข่นี่เป็นต้มเกาะหลามนะครับแล้วก็มีขนมเกาะหลามนอกเอาหลามนี่เป็นขนมอะไรครับเนี่ยขนมข้าวกล่ำข้าวกล่ำข้าวกล่ำขนมข้าวกล่ำก็นี่เป็นขนมวุ้นนู้นคือสายขนมฟ้านกับบรรยากาศยามเช้าๆแล้วก็อาหารการกินของชาวเมืองครอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าชาวเมืองครอบเขากินอะไรกันบ้างนะฮะไข่ลูกครับน่ากินเชียวอันนี้น่าจะเป็นข้าวปุ้นน้ำแจ่วใช่ไหมปุ้นน้ำแจ่วขนมต่างๆสบายดีถ่ายเอาอาหารเด้อบ่ถ่ายเอาคนโอ้นี่อะไรเนี่ยข้าวปุ้นน้ำผงซาปีอ๋อซาบะปี 5,000 บาทซาบะปีซาปีครับที่นี่ก็มีนะแถวชาวชัยบุรีครับกินกันอันนี้เป็นขนมไข่ผงนี่เป็นซาบะปีซาปีอันนี้ก็หัวหอมหมูกระเทียมร้านนี้น่าจะขายอะไรสักอย่างเฝอเดี๋ยวผมจะกินร้านนี้ครับเดี๋ยวจะกินร้านนี้เดี๋ยวมากินเด้อนี่ครับกินเฝอแล้วนี่ครับในตลาดดูชีวิตผู้คนไปด้วยนี่ขายหมู3ชั้นแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยคล้ายๆกับที่เชียงของนะครับไส้กรอกเผ็ดคือไส้กรอกเผ็ดดูน่ากินนั่นเป็นขายของสดนะครับก็ผมคงจะกินร้านนี้ครับเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยน้ำผึ้งจะซื้อหมกมาปิ้งย่างตรงนี้เลยครับหมกปลาหมกอะไรผมจะซื้อมาแล้วก็มาหมกเพิ่มตรงนี้ครับกินต่อโอเคครับอาหารการกินของชาวเมืองครอบครับ